ัสดีค่ะอาจารย์โอสวัสดีครับผมค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะประจำปี2567โอเคซึ่งปีนี้เป็นปีมะโรงนะอาจารย์โอมนะใช่ครับผมครับปีนี้ปีมะโรงมังกรทองใช่ค่ะนะฮะมังกรทองปีนี้จะเป็นปีที่เกี่ยวกับน้ำนะฮะมันคือปีนี้น้ำเยอะฮะแน่นอนปีนี้มากับน้ำมังกรงูแต่มังกรเนี่ยมาบนฟ้าก็คือปีนี้โดยดวงชะตาเนี่ยถ้ามีการตั้งรับทันเนี่ยก็จะโชคดีไปแต่ถ้าตั้งรับไม่ทันบางพื้นที่ปีนี้น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเจออุทกภัยสูงประมาณนี้นะฮะตรงนี้แต่อีกมุมนึงปีนี้ปีมังกรทองปีแห่งการต่างประเทศหมายถึงว่าจะเป็นปีเกี่ยวพันกันในเรื่องของการคอนเนคชั่นเกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางการทำมาค้าขายการประสานงานการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประเทศดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะปีนี้ปีมะโรงเนี่ยมักจะเกี่ยวพันกับต่างชาติต่างแดนปีนี้จะมีอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยเราจะอินเตอร์เกี่ยวกับต่างประเทศนะฮะแต่ด้านมืดปีมะโรงเนี่ยชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มชอบดื่มบันเทิงสำเริงสำราญเพราะนั่นคือปีนี้เทคผับสถานที่ท่องเที่ยวกลับมาบูมคึกคักอบายมุขบูมมาแรงปีนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือเศรษฐกิจก็เริ่มจะหมุนเวียนก็แปลว่าจะมีชาวต่างชาติเริ่มที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ท่องเที่ยวในสิ่งที่ต้องตอบรับนั่นก็คือสถานบันเทิงนั่นเองนะคะในมุมดีก็คือคึกคักแต่ในมุมที่ต้องระมัดระวังก็คือเราต้องคอยแนะนำบอกสอนเกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่นะคะเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมเกี่ยวกับวัยที่เหมาะสมที่วัยไหนที่ยังไม่เหมาะสมกับการเข้าสถานบันเทิงก็ต้องคอยดูแลกันพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารเสพติดหรืออะไรต่างๆนะคะหรือสิ่งที่กฎหมายพยายามที่จะพูดถึงคือในเรื่องของกระท่อมกัญชาอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องคอยควบคุมดูแลกับเยาวชนไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันโอเคอาจารย์โอมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะสำหรับปี2567ค่ะเดือนนี้เป็นต้นปีก็คือเดือนมกราคมเพราะนั้นเราจะพูดกันแน่นอนก็คือจะไม่พูดกันไม่ได้เลยก็คือ12นักษัตรนะอาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะที่เรารู้กันว่าในเรื่องของปีชงอันนี้เราขอพูดในเรื่องของปีชงก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีกระแสพูดกันเยอะจังเลยนะคะเกี่ยวกับปีชงคนที่เชื่อไม่เชื่อนะคะแต่เราอยู่ในส่วนของคำว่าโหราศาสตร์หรือศาสตร์ในการพยากรณ์เราก็อยู่ในคำว่าความเป็นกลางนะอาจารย์โอมครับผมคำว่าปีชงเนี่ยก็ให้มองว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการในการปฏิบัติในการยึดถือในการแก้ปีชงต่างๆก็เอาอยู่ที่คุณสบายใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการบังคับว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการแนะนำให้ทำความดีแนะนำให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเพื่อเป็นเกาะแก้วคุ้มกันความไม่ดีหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอาจารย์อมว่าไหมคะครับผมปีชงเนี่ยมาจากจีนใช่ค่ะเป็นศาสตร์จีนเป็นโหราศาสตร์จีนเพราะนั้นคือปีชงคือนักกษัตริย์นักกษัตริย์ก็คือเป็นชวดฉลูขานทองมโรงมเสงนั่นคือมาจากศาสตร์จีนเพราะนั้นคือบางคนก็มีความบอกว่าพระพุทธศาสนาทางพุทธเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยว่าปีชงอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะแต่คราวเนี้ยทางพุทธเนี่ยคำว่าชงเนี่ยก็คือในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ชั่วใช่แห่งกรรมมีจริงถูกต้องเพราะนั่นคือในปีนี้ถ้าคุณเกิดปีชงถ้าคุณทำกรรมดีส่งผลดีใช่ค่ะถ้าคุณทำกรรมชั่วส่งผลชั่วแน่นอนเพราะนั่นคือทางพุทธศาสนาคือนี่เลยครับสอนแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่เพราะนั่นคือดวงชะตาถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในสิ่งดีคุณก็จะเจอชงดีประมาณนี้คือหลักพุทธศาสนาครับแต่คำว่าชงเนี่ยคือทางสายจีนมาดีนะครับตรงนี้นะก็คือพูดง่ายว่าปีชงเนี่ยเป็นปีแห่งการจะมีจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันก็มีได้ทั้งดีและร้ายทุกคนครับทุกปีนะกษัตริย์แต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นปีที่เราต้องคอยระมัดระวังมากเป็นพิเศษรอบคอบซึ่งเป็นการย้ำเตือนให้เรารู้จักระมัดระวังแล้วก็รอบคอบให้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็ขอให้ทุกคนในเรื่องเขาเรียกว่ามีความเชื่ออยู่ในจุดที่บาลานซ์อยู่ในความพอดีแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดที่อาจารย์อมกำลังพูดถึงก็คือท้ายที่สุดก็คือยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องดีงามคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนเนาะอาจารย์อมโอเคที่เราเกิดนั้นไว้เนาะประมาณนี้นะครับตรงนี้โอเคเพราะนั้นในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงการทั้งหมด12นักษัตริย์เพราะนั้นอาจจะต้องได้เร่งนิดนึงนะอาจารย์โอมครับผมปีแรกอาจารย์โอมพูดถึงปีชวดครับผมปีชวดปีนี้นะฮะในปีมะโรงปีนี้เจออะไรบ้างปีชวดนะครับ
ปีชวดได้ไพ่ร้อนรุ่มร้อนใจเพราะนั่นคือในปีชวดปีนี้เนี่ยดวงชะตาคุณจะมีเรื่องให้ต้องร้อนรุ่มร้อนใจร้อนรุ่มร้อนใจเนี่ยคือบางทีไม่ได้มาจากตัวคุณเองใช่ค่ะอาจจะมาจากคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร้อนรุ่มเรื่องคนในบ้านคิดมากกับคนในครอบครัวสุขภาพของคนในบ้านการเจ็บป่วยไม่สบายการสูญเสียหรือคนในบ้านนำไฟเข้าบ้านประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วดวงชะตาของคนปีชวดในปีนี้จะมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านความขัดแย้งทุกรูปแบบนะครับต้องพูดง่ายคืออย่าอารมณ์ร้อนอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนนะครับปีชวดในปีนี้ถ้าเป็นในสายงานก็คือดวงชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับปรับเปลี่ยนทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับด้านอบายมุขด้านมืดทุกรูปแบบนะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองปีนี้งดการสร้างหนี้งดในเรื่องเกี่ยวกับด้านการทำระบบกู้ยืมหรือแม้ทั่งเรื่องเกี่ยวกับด้านฟุ่มเฟือยนะครับตรงนี้ต้องอยู่แบบเรียบง่ายนิ่งๆจะดีนะครับถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักในปีนี้คนปีชวดจะมีเรื่องสุขภาพหรือแม้ทั่งสุขภาพของคนรอบข้างหรือตัวเราเองจะมีความห่วงใยคิดมากกังวลกับคนรักหรือคนในครอบครัวนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยคนปีชวดให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟนิดนึงระวังเรื่องความร้อนนิดนึงในปีนี้นะครับแก้เคล็ดโดยการไปทำบุญเกี่ยวกับไฟครับไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงหรือแม้ทั่งบริจาคเกี่ยวกับหลอดไฟค่าไฟนะครับตรงนี้จะทำให้แก้เคล็ดได้แสงสว่างได้แสงสว่างสำหรับคนปีชวดครับผมโอเคคิดดีทำดีนะคะปีต่อไปนะอาจารย์โอมปีฉลูปีฉลูซึ่งเขาก็พูดกันอยู่นะคะว่าในปี67ในปีฉลูคือหนึ่งในปีที่ร่วมชงในปี2567นะคะปีนี้มีปีชงคือปีมะโรงครับฉลูมะแมแล้วก็ปีจอครับผมเพราะนั้นปีต่อมาเราจะมาพูดถึงปีฉลูครับผมนะคะปีฉลูไพ่ของเราออกมา10ถ้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคำว่าปีชงไม่ใช่ว่าจะชงแล้วจะไม่ดีเสมอไปถ้วยเนี่ยบ่งบอกหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกแปลว่าคนที่เกิดปีฉลูปีนี้อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเกิดขึ้นคุณจะยึดมั่นเกี่ยวกับครอบครัวกิจกรรมของครอบครัวรวมมิตรรวมญาติรวมทีรวมกลุ่มความรู้สึกต่างๆที่เคยอึดอัดย่ำแย่ปีนี้อาจจะมีทำให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นบางทีคุณอาจจะพบเนื้อคู่ใช่บางทีคุณอาจจะมีลูกใช่คนที่กำลังวางแผนเรื่องของความรักบางคนอาจจะวางแผนเรื่องการแต่งงานมั่นหมายเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสเกี่ยวพันกับการวางแผนครอบครัวการมีลูกมีบุตรก็ได้ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสเติบโตได้มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับงานสังคมได้พบปะผู้คนเยอะแยะมากมายไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลำพังถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยคุณจะมีความสุขในเรื่องของการใช้เงิน มีความสุขในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมีความสุขในการใช้เงินเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวหรือมีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับสังคมจิตสาธารณะนั่นเองโอ้ครับนี่คือคนที่เกิดปีฉลูปีฉลูนี่เน้น family เน้นครอบครัวใช่ค่ะเน้นเรื่องความรักใช่เพราะนั้นปีนี้เป็นปีปะทะแต่ปะทะดีครับผมต่อไปเป็นปีขานนะครับปีขานเงินเงินเงินนะครับนี่คือดวงปีขานในปีนี้คุณจะคิดเรื่องเงินคุณจะหน้าเงินคุณจะคิดแต่เรื่องตัวเลขในเรื่องเงินทองเพราะนี่คือดวงปีนี้ปีขานเงินฟู่ฟ้าเงินอยู่รอบตัวอยู่ที่คุณจะคว้าได้ไหมเอามันได้ไหมนะเพราะนี่คือในปีนี้คนปีขานนะครับมีดวงในเรื่องเกี่ยวกับด้านเงินทองนะครับคิดเรื่องเงินซื้อขายของชิ้นใหญ่งานค้างานขาย อะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเรื่องเงินขยับปรับเปลี่ยนทำอะไรเพิ่มเติมจัดไปถ้าเป็นในเรื่องงานก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวพันนะครับทำงานเพิ่มทำอะไรเพิ่มเติมเงินทองแน่นอนมีเกณฑ์เกี่ยวกับของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับของมีราคามีค่าคิดเรื่องเงินหาเงินนะครับตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องความรักก็เงินกับเรื่องรักเข้าไปเกี่ยวพันกันเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพราะนั่นคือปีฐานปีนี้ถือว่าโดดเด่นเพราะเสือมังกรทางจีนถือว่าเฮงเฮงเฮงนะตรงนี้จะมีโชคดีเกี่ยวกับเงินสำหรับคนปีขานนะครับปีขานรวยทำความรู้จักกับปีขานไว้นะคะชั่วฉลูขานในที่นี้มาปีเถาะนะปีเถาะปีชงแล้วปีที่แล้วคนชงแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงโอ้โหลืมตาอ้าปากได้นะครับผมเพราะนั้นปีนี้คนที่เกิดปีเถาะเขาเรียกว่าจิตใจทุกอย่างก็จะเริ่มร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดปีเถาะจะอยู่แบบสายกลางจะไม่ยึดติดอาฆาตแค้นใครเพราะนั้นปีนี้จะอยู่ในความถูกต้องและดีงามเหมือนปรงๆปรงๆอยู่กับมีความสุขอยู่กับศีลธรรมสร้างคุณงามความดีความดีสวดมนต์ไหว้พระทำจิตอาสาเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดปีเถาะจะเป็นคนที่อยู่แบบเรียบง่ายอาจจะไม่ได้หวือหวาเด่นชัดว่าจะรวยฟู่ฟ้าหรือจะ
ตกต่ำลำบากคนเกิดปีถอเขาจะอยู่แบบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบยึดมั่นอยู่ในความเรียบง่ายแล้วมีความสุขนะถ้าเป็นในเรื่องของงานก็ถือว่าโดดเด่นในระดับหนึ่งจะใช้ความรู้ความสามารถในการสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี่แหละครับคนปีถอนี่เด่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการราชการการศึกษาการเรียนการสอบใช่ค่ะถือว่าดีเลยนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินปีนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้เงินเกี่ยวกับการทำบุญบริจาคทานช่วยเหลือสังคมจิตอาสานะคะหรืออาจจะมีโอกาสได้ใช้เงินเกี่ยวกับการบำรุงศาสนาทำบุญสุนทานตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ถือว่าจะใจเย็นเข้าหากันนะเนื่องจากว่าปีที่แล้วนี่คนเกิดปีถอจะอาจจะอารมณ์รุนแรงร้อนแรงนิดๆหน่อยๆอาจจะถกเถียงทะเลาะเบาแว้งปีนี้จะรู้สึกว่าความรักก็จะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะลดปัญหาความขัดแย้งได้ค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดปีถอค่ะหรือไม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยหรือบางคนก็ชอบเป็นโสดก็อยู่สันโดษไปเลยดีกว่าสันโดษไปเลยนะประมาณนั้นอีกหนึ่งปีซิอาจารย์โอ้คราวนี้มาถึงคนปีชวดฉลุคันถอมะโรงปีมะโรงปีของเขาเลยนะปีมะโรงมะโรงกับมะโรงปีนี้เจออะไรบ้างนะครับมะโรงกับมะโรงปีนี้มีดวงในไพ่10ดาบโอ้เป็นไงเนี่ยอุปสรรคมั้ยอ่ะถ้าคนยังมีความเชื่อในเรื่องของปีชงเนี่ยมะโรงเจอกันปีนี้เป็นปีปะทะปีปะทะปีนี้คุณต้องระวังเป็นพิเศษนะครับงดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปีนี้นะฮะถ้าเป็นหลักพุทธศาสนานะครับถือศีล5ไว้เลยนะครับทำความดีระวังอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลครับระวังเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นนะครับระวังการโดนโกงโดนหลอกโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับด้านการสูญเสียนะครับส่วนอีกด้านนึงก็คือปีมะโรงปีถ้านะครับจะเด่นนะฮะในสายอาชีพที่เกี่ยวกับประกันแพทย์โรงพยาบาลหมอตำรวจทหารโอเคปีนี้ปีมะโรงจะโดดเด่นตำแหน่งการงานมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสายอาชีพสายสอบสายเกี่ยวกับงานแพทย์งานราชการการประกันจะโดดเด่นอาชีพที่เกี่ยวกับการผ่าตัดเชือดเฉือนฉอสักอะไรพวกนี้ดีไหมศัลยกรรมตกแต่งถือว่าโดดเด่นนะครับตรงนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองแน่นอนครับปีนี้งดการลงทุนร่วมหุ้นแต่ถ้าเป็นสายอาชีพที่เราพูดเมื่อกี้ลงลุยเลยครับจะมีโชคดีนะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักปีนี้คุณก็จะมีเสน่ห์กับสายอาชีพที่ผมทักไว้แหละครับ อาจจะมีตำรวจทหารมาชอบสายแพทย์สายโรงพยาบาลนางพยาบาลหมอมาชอบคุณนะครับหรือทำงานเกี่ยวกับประกันไฟแนนซ์ก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่มองอีกมุมนึงความรัก10ดาบนี่ก็ต้องระวังเรื่องของการสูญเสียคบซ้อนซ่อนเงื่อนหรือมีเหตุจะต้องเลิกราหย่าร้างห่างเหินก็ต้องระวังก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะประมาณนี้ครับวิธีแก้เคล็ดก็คือไปบริจาคโรงศพใช่ค่ะถ้ามีความเชื่อในทางด้านศาสตร์จีนปีชงก็ไปแก้ปีชงแก้ปีชงถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาถือศีล5ถือศีล5ทำความดีอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปีนี้พาคนที่เกิดปีมะโรงละเว้นการฆ่าสัตว์ให้มากที่สุดนะคะใช่ครับต้องระวังเรื่องนี้ทีเดียวครับผมครับโอเคอีกหนึ่งปีเนาะมะเสงปีมะเสงปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างร่วมชงเบาๆร่วมชงเบาๆปีนี้โอ้โหปีนี้ได้ไพ่เด็กได้ไพ่ปุตได้ไพ่ลูกคุณจะมีลูกเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเสงทีมงานเราปีมะเสงทีมงานเรามีปีมะเสงด้วยนะจะมีลูกจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยไหมใช่แล้วโปรดิวเซอร์เราปีมะเสงเพราะนั้นปีนี้นะคะเป็นปีแห่งการได้เริ่มสิ่งใหม่ๆได้จับเหรียญจับเงินด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีโอกาสได้พลิกฟื้นได้เริ่มได้ทำอะไรใหม่ๆได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้สร้างครอบครัวถ้าคนโสดยังไม่มีครอบครัวจะได้สร้างครอบครัวถ้าคนที่กำลังเริ่มต้นครอบครัวก็วางแผนการมีลูกมีบุตรแล้วลูกที่ได้นะกลายเป็นอภิชาติตบุตรซะด้วยใช่เพราะว่าปีมะเสงกับปีมะโรงเขาถูกกันใช่เพราะเป็นปีงูด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีมะเสงปีนี้สิ่งที่จะแนะนำคือพยายามทำบุญเกี่ยวกับเด็กสถานศึกษาเกี่ยวกับเด็กช่วยเหลือเด็กกลุ่มเด็กพิการอะไรทุกอย่างที่เป็นการเอื้อเฟื้อเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสที่เป็นเด็กจะดีมากๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานก็ถือว่าคุณจะมีอาชีพเสริม คุณจะมีรายได้เสริมถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็วางแผนเรื่องการเงินเก็บหอมรอมริบเล็กน้อยๆเก็บหอมรอมริบเห็นคุณค่าของเงินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็คือเริ่มต้นฟูมฟักรักขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งปลุกความรักให้มีสีสันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมครับปีมะโรงมะเสงก็จะเกี่ยวกับเด็กๆนะน่ารักประมาณนี้ฮะหรือไม่ก็มีข่าวดีกับลูกๆก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็ผ่านไปทั้งหมด6ปีนักษัตริย์ครับผมค่ะอีกช่วงหน้าเราจะมาต่อกันอีก6ปีนักษัตริย์ค่ะครับผมครับในช่วงที่2อาจารย์โดใช่ครับหลังจากพูดไปกับ6นักษัตริย์ใช่ใครเป็นยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันเพราะฉะนั้นคือคำว่าดวงชะตาหรือการดูดวงเนี่ยก็อยู่ที่
ใครเชื่อนะอาจารย์โอมอยู่ที่ความเชื่อบางครั้งบางอย่างเราดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตไม่ได้ให้ยึดมั่นซะจนเขาเรียกว่างมงายซะจนไม่ทำจะเป็นทำอะไรเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับผมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคนเราเจอทั้งดีและร้ายกันทั้งนั้นเพียงแค่ว่าเลือกปฏิบัติอะไรที่มันจะดีกับตัวเราอะไรที่ไม่ดีก็หลีกเลี่ยงซะแค่นั้นเองเนาะอ่ะโอเคนะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงอีก6ราศีช่วงท้ายเนี่ยเราทั้งสองคนนะคะขอฝากผลงานเดี๋ยวให้อาจารย์โอมฝากผลงานด้วยค่ะครับก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการดูฮวงจุ้ยใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางไปดูทางนอกสถานที่ใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ออกนอกสถานที่บ่อยเพราะว่าน้องที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็ลูกค้าที่ต่างจังหวัดก็ทักมาจองคิวกันหลายคนในเรื่องการไปดูฮวงจุ้ยในเรื่องการสร้างร้านนะครับตรงนี้หรือการดูแปลนบ้านนะครับแล้วเรื่องศาสตร์ไพ่ยิปซีนะครับตรงนี้ดูทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใช่ค่ะเชไม่ว่าจะเป็นเบอร์ทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถยนต์ทะเบียนรถยนต์ได้หมดทุกรูปแบบนะครับตรงนี้ส่วนอาจารย์นิชนันครับค่ะสำหรับอาจารย์นิชนันก็ฝากผลงานเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำนายไพ่ยิปซีนะคะจะมาให้อาจารย์นิชนันพยากรณ์ถึงบ้านก็เชิญได้ที่บ้านคิ้วสวยรวยทรัพย์นะคะหรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เพื่อแอดไลน์และทักมานัดหมายล่วงหน้ากันไว้ครับผมทางนี้ก็ได้หรือ Facebook ของคือชื่อนิชานันท์ฉัตรพิรมพรนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของงานโงเฮงนั่นเองคิ้วสวยรวยทรัพย์นะคะนี่คือชื่อร้านของอาจารย์ก็เป็นในศาสตร์ของคำว่าโงเฮงค่ะการจัดสัดส่วนที่บาลานซ์ที่ลงตัวสำหรับใบหน้าเพราะฉะนั้นจะนำพาซึ่งความสุขและความสำเร็จให้แก่คุณแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของโงเฮงก็มาหาอาจารย์นิชานันได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของลายมือนะคะหัตถศาสตร์นะคะใครที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ลายมือการอ่านดวงผ่านเส้นลายมือและการเสริมดวงด้วยการสักเส้นลายมืออาจารย์นิชานันก็ยังยินดีให้บริการและอีกหนึ่งงานก็คือในส่วนของงานพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นงานบวงสรวงต่างๆบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่บวงสรวงพระพรหมบวงสรวงพระพิฆเนศงานพิธียกเสาเอกเสาโทซึ่งเราทั้งสองอาจารย์อมและอาจารย์นิชานันก็คือรับงานร่วมกันก็มีคิวดิวเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันฝากผลงานไว้ด้วยค่ะติดตามก็ดูติดตามผลงานหรือไม่ก็ดูทางไลน์ของเราเนี่ยใช่ค่ะในช่วงอะไรล่ะเขาเรียกว่าช่วงโปรไฟล์นะครับ ในไลน์ก็ได้ว่าจะมีผลงานอะไรบ้างติดตามใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือนี่แหละค่ะช่องของเราคือ รายการเปิดไพ่ทำนายดวงทางช่องสถานีข่าว VR Cable Channel ซึ่งจะเขาเรียกว่าลงรายการทีวีช่อง4มั้ยถ้าสถานีอุบลของเราคือช่อง4ก็จะออกกันอยู่ประมาณครั้งละ2ช่วงมั้ยต่อวันประมาณนั้นนะคะฝากติดตามรอบเย็นแล้วก็รอบเช้านะคะครับผมครับก็มาถึง6นักษัตรนะฮะที่เหลือนะฮะที่เหลือก็มีมะเมียมะแมวอกรากาจอกุลประมาณนี้อาจารย์โอบก่อนละกันโอเคปีมะเมียปีมะเมียนะครับปีม้าปีนี้เป็นไงบ้างมาใช่ค่ะปีม้าปีนี้ได้ไพ่เซ็งเซ็งเศร้าเศร้าเพราะนี่คือดวงชะตาปีม้าปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับเพราะนี่คือปกติมันต้องมองมาคึกคักมันต้องคึกคักนะเพราะนี่คือปีนี้ปีม้าจะเป็นปีที่จะมีความภาวะพะวงจะทำอะไรก็กล้ากล้ากลัวกล้ากล้ากึกกึกเหมือนแบบจะกล้าก็ไม่กล้าจะทำก็ไม่ทำเหมือนขาดความมั่นใจเหมือนขาดไฟเหมือนขาดแรงกระตุ้นในจิตใจเหมือนมันหมดไฟติดอะไรเนี่ยมันเหมือนซึมซึมเซ็งเซ็งถ้าติดปัญหามีอะไรโทรมาโทรมาปรึกษาได้นะรู้สึกคุณขาดความมั่นใจคุณเขาเรียกว่าจะทำอะไรก็มันไม่ชัดเจนสักอย่างปะนะครับตรงนี้นะแล้วก็เสี่ยงด้วยในเรื่องโรคซึมเศร้าด้วยสำหรับปีมะเมียนะครับปีม้านะฮะแล้วก็ปีม้าปีนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยปีหน้าก็ปีนี้คุณจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าหรือกล้ากลัวหรือทำไปแล้วก็ภาวะพะวงนะครับหรือไม่ก็เป็นงานที่ทำแล้วไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ชัวร์ทำแล้วไม่ค่อยมีความสุขเหมือนทำไปงั้นๆอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะให้ทำยังไงล่ะอาจารย์โอมก็เดี๋ยวจะมีเป็นบุคคลในเรื่องการแก้อีกทีนึงประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็ต้องมาดูราศีอีกทีนึงเนาะว่าราศีอะไรวันอะไรอีกอันนี้มันเป็นภาพรวมของปีนะบางคนราศีดีก็มีใช่หรือไม่จริงๆหลักๆเลยคิดไปเองก็มีนะไพ่ใบนี้จริงๆมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความกังวลไปเองจิตตกเกินไปคิดไปเองขาดความมั่นใจไปเองจริงๆไม่มีอะไรคุณอาจจะเสพข่าวเสพสื่อมากเกินไปก็ได้นะประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองปีนี้ก็เป็นปีที่จะมีความภาวะพวงจะมีความกังวลว่าจะได้ไหมซื้อได้ไหมขายได้ไหมหรือเงินจะเข้าไหมอะไรเงี้ยมีความกังวลเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นในเรื่องความรักดวงชะตาคนปีมะเมียปีนี้ก็จะมีเกณฑ์รู้สึกว่าไม่ค่อยได้แข็งใจไม่ค่อยแฮปปี้กับคนรักเท่าไหร่หรือไม่ก็ไม่ค่อยได้แบ่งใจคนในครอบครัวนะครับมีเกณฑ์พะวงคิดมากกังวลหรือห่วงใหญ่ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีทางแก้ไขก็คือปรึกษาหมอดูได้ประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะในบุคคลนะประมาณนี้ครับหรือถ้าเป็นการทำบุญวิธีการทำบุญของคนปีมะเมียก็คือให้ไปทำบุญกับความสงสาร
ทำทานทำทานทำทานช่วยเหลือเด็กสัตว์คนแก่ทำอะไรที่รู้สึกเรารู้สึกเราสงสารเราทำไปนะครับตรงนี้หรืออีกมุมนึงคือคนปีมะเมียปีนี้จะมีความเป็นดราม่าคือคุณจะรู้สึกสงสารสงสารสัตว์โลกสงสารคนหรืออะไรก็ได้หรือเอาอย่างนี้แม่อาจารย์โอมแม่เมียนี่พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเสพข่าวอะไรที่มันทำให้ตัวเองแบบจิตตกมีความรู้สึกจิตตกพยายามอะไรที่มันบันเทิงอะไรที่อยู่ในสังคมที่มันรู้สึกตื่นเต้นเปลี่ยนสังคมก็ได้นะถ้าคุณเคยมีเพื่อนกลุ่มที่แบบบางครั้งพากันดราม่าร้องไห้คิดมากก็แยกกลุ่มออกมาอยู่ในกลุ่มที่เขาหลั่นล้ามีความสุขมากก็จะดีนะก็อยู่มองโลกอีกมุมนึงหน่อยพลังบวกใช่ประมาณนั้นนะสำหรับคนเกิดปีมะเมียอ่ะนี่คือมะเมียครับผมโดยรวมไม่ได้ว่าไม่ดีนะดีอยู่แต่เพียงว่าบางครั้งคุณคิดเยอะเกินไปอยู่ที่ใจใช่ทีนี้คนเกิดปีมะแม่มะแม่ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ปีที่เขาบอกว่าชงในปีนี้รวมๆซึ่งคำว่าปีชงก็คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปีมะแม่โอ้โหไพ่ดีมากนะคะลันลาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยปีนี้ปีมะแม่แฮปปี้ตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะนั้นคนที่เกิดปีมะแม่เนี่ยใจล้วนๆค่ะปีนี้ใจฟู มีความสุขทำอะไรก็รู้สึกได้รับการตอบรับทำอะไรก็รู้สึกว่ามีแต่คนสรรเสริญเยินยอมีความสุขกับสิ่งที่ทำมีมิตรใหม่มีโอกาสได้เจอสังคมใหม่ๆเจองานใหม่ๆถ้าคนที่ทำงานอยู่ก็อาจจะมีคนแนะนำเสนองานใหม่ๆที่รู้สึกว่าท้าทายความสามารถคุณเข้ามาก็ได้นะคะหรือถ้าคนที่รับราชการอยู่ก็มีโอกาสอยากจะวางแผนเรื่องการโยกย้ายซึ่งถ้าได้ย้ายแล้วก็ต้องย้ายแล้วก็ดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนนำสนับสนุนไปไหนทำอะไรก็มีรู้สึกรับได้กับทุกบทบาทนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินไม่ได้ซีเรียสค่ะปีนี้คนเกิดปีมะแมเขาวางแผนทางด้านการเงินมาค่อนข้างดีจะกินจะใช้เขามีกินมีใช้โดยที่ไม่ขาดแคลนถ้าขาดก็เหมือนจะมีคนมาคอยซัพพอร์ตถ้ามีเขาก็จะได้ทำบุญก็จะอยู่ในจุดที่มีความสุขกับการใช้เงินหรือจะมีโอกาสมีความสุขกับการใช้เงินปนเปื้อนเกี่ยวกับการดูแลตนเองหรือการดูแลลูกบุตรและคนในครอบครัวถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะบอกได้เลยว่าคุณจะมีกิจกรรมที่มีความสุขกับคนรักถ้าคนที่ยังโสดจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวมีโอกาสได้เจอคนในระหว่างที่คุณได้เดินทางเช่นไปทำบุญไปท่องเที่ยว มีโอกาสได้เจอมิตรใหม่เพื่อนใหม่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้ว มีโอกาสมีกิจกรรมที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนรักแล้วก็มีความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดปีแม่ใจร่มร่มค่ะทุกอย่างขอให้ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องอะไรที่ไม่ดีให้ไกลห่างอะไรที่ดีทำต่อไปแล้วคุณจะมีความสุขมากค่ะโอ้แม่แม่นี่ลันล้าลันล้าลื่นเริงบันเทิงใจคราวนี้มาถึงคนปีเมื่อเมียมะแม่มะลงมะเสงมะเมียแม่วอกนะครับปีวอกปีลิงปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ปีลิงปีลิงปีวอกปีนี้ได้ไพ่นักสู้ปีนี้ปีลิงเนี่ยเป็นปีที่สู้ไม่ถอยเป็นปีแห่งความสำเร็จฝ่าฟันยังสู้อยู่เหมือนเดิมคุณต้องอึดคุณต้องสู้คุณอย่าเพิ่งท้อล้มไม่ได้ตายไม่เป็นประมาณนี้เพราะนั่นคือคนปีวอกปีนี้เป็นปีที่จะปีแห่งการนักสู้ใช่ค่ะเป็นปีแห่งการบูลุยนะครับปีวอกปีนี้ไลฟ์สไตล์จะมีเกณฑ์เดินทางบ่อย oh. ไม่ค่อยอยู่กับที่นะครับ หรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเดินทางไปต่างประเทศไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศทุกรูปแบบนั่นไงหรือโดดเด่นกับงานที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ราชการมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับหรือมีคู่แข่งหน่อยจะตื่นเต้นดีนะครับลีมุมนึงคือคนปีวอกอาจจะมีซื้อรถเปลี่ยนรถออกรถใหม่เหรอออกรถใหม่นะฮะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือคุณอาจจะมีดวงเดินทางไกลก็ได้ใช่ค่ะนะครับถ้าเป็นงานก็จะมีดวงเกี่ยวกับการขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือการศึกษาการเรียนการสอบหรือในเรื่องงานคุณก็สู้ไม่ถอยอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าเป็นเงินทองก็แน่นอนครับคุณอาจจะอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่ก็ได้นะฮะตรงนี้แต่อีกด้านนึงคุณที่เกิดปีวอกในปีนี้เรื่องการเงินเนี่ยหาเงินตัวเป็นเกลียววิ่งหาเงินตัวเป็นแบบโอ้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเงินนิดเงินหน่อยเอาหมดนะงานเยอะเงินก็เยอะตามปีนี้คงแค่ว่องไวใช่ค่ะในเรื่องการหาเงินนะครับถ้าเป็นในเรื่องความรักปีนี้จะมีห่างห่างเหินเหินนะยังไงจะอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันคิดถึงเวลาให้กันน้อยนะไม่ได้อยู่ด้วยกันคิดถึงกันหรือปีนี้ดวงคุณเองอาจจะเกี่ยวพันกับคนต่างชาติ อาจจะได้คู่ต่างชาติมีต่างชาติมาเกี่ยวพันเอาละสิแต่ก็ต้องดูให้ดีประมาณนี้นะฮะหรืออีกมุมนึงก็คือคุณอาจจะมีเสน่ห์กับคนมียศถาบรรดาศักดิ์แนวราชการก็เป็นดาวนะฮะตรงนี้สุขภาพระวังเกี่ยวกับพวกปวดขาเจ็บขาเมื่อยขาเมื่อยเนื้อเดินทางบ่อยนั่นเองอะไรประมาณนี้สำหรับคนปีวอกครับผมค่ะตื่นเต้นเร้าใจไปสำหรับคนเกิดปีวอกนะวอกละกาละกา
ปีละกาเนี่ยปีที่แล้วคือปี66บอกว่าชงนะใช่ครับปีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหปีนี้ปีละกาก็ยังตื่นเต้นไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการแข่งขันแสดงออกพิสูจน์ความสามารถอีก1ปีนะแต่ว่าปีนี้คนเกิดปีละกาเนี่ยเขาจะกำลังใจดีขึ้นเขาฮึกเหิมเขาพร้อมที่จะต่อสู้เขาพร้อมที่จะผจญภัยปีนี้ปีละกาอยากจะผจญภัยอยากจะทำอะไรที่มันจะได้ออกพื้นที่ตื่นเต้นไปเจอกับสิ่งใหม่ๆคุณอยากจะตื่นเต้นกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆแล้วสำหรับคนที่เกิดปีละกาแสดงว่าคนปีละกาปีนี้มันเป็นปีเหมือนติดปีกเหมือนแบบเขาเรียกว่ากระโจนข้างหน้าใช่กระโจนภัยกระโจนสิ่งที่ตื่นเต้นจะรังรอคุณอยู่ใช่เขาชอบแอดเวนเจอร์หน่อยนะสำหรับคนที่เกิดปีละกาเพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดปีละกาพร้อมมากกับการต่อสู้พร้อมกับการได้เจอชีวิตใหม่บ่อน้ำใหม่ถ้าเป็นเรื่องของงานก็มีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเอามาเลยคนเกิดปีละกาพร้อมที่จะรับมือนายว่ายังไงลูกน้องทำได้ทั้งหมดนะหรือไม่ก็ปีละกามีเกณฑ์เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นปีนี้โดดเด่นนะอาจจะไปสอบผอ.เป็นใหญ่เป็นโตตำแหน่งสูงถ้าเป็นในเรื่องธุรกิจก็เติบโตใหญ่ขึ้นใช่ถ้าคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษามองหามหาลัยเนี่ยบอกได้คุณก็ได้มหาลัยใหญ่ๆนะมีชื่อเสียงได้มอใหญ่ๆมีข่าวดีเรื่องมหาลัยพร้อมที่จะไปลุยเกี่ยวกับการเป็นนิสิตนักศึกษามอดังๆเกิดขึ้นก็ได้สุดยอดใช่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินปีนี้คุณมีคนซัพพอร์ตไม่ต้องกลัวขอให้คุณพร้อมที่จะตั้งมั่นในการเผชิญว่าคุณอยากทำอะไรดวงชะตาเรื่องการเงินคุณเนี่ยมีแบ็คดีคุณจะมีคนคอยสนับสนุนคอยให้โอกาสหรือคุณจะมีช่องทางในการหารายได้เสริมเพราะนั้นปีนี้ใช้เงินอย่างมีความสุขขอให้มีสติกับการใช้เงินอย่าฟุ่มเฟือยเกินเหตุก็พอนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักระมัดระวังมีคนเข้ามาพร้อมกัน2คนคนเกิดปีละกาปีนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเนื่องจากว่าโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เลิศปีนี้มีอะไรเข้ามาทำให้คนเกิดปีเลยการมีความโดดเด่นในตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักมันก็จะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นสับสนกับการเลือกคู่แต่ใครแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็อาจจะทำให้คุณต้องพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับการคบคนนิดนึงอย่าให้เกิดปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ของก็เป็นพอสำหรับคนที่เกิดปีละกาปีละกานี่ความรักเน้นคนตัวใหญ่ได้นะตัวใหญ่อายุมากคนสูงวัยประมาณนั้นมีเสน่ห์ตรงนั้นเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้มาดูคนปีจอบ้างดีกว่าปีจอปีนี้ร่วมชงนะเหมือนเป็นประธานเลยเออเป็นทอทีเป็นปีประธานประธานเลยนะเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการเออก็เราก็มาดูกันแล้วกันแต่จะชงยังไงศาสตร์ของเราจะว่ายังไงนะเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราไม่ได้การที่เราจะพูดถึงแต่ละปีเราไม่ได้ก๊อปใครมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังพูดเนี่ยเกิดจากไพ่ยิปซีของเราที่ปรากฏออกมาอย่างไรก็อยู่ที่ว่าคู่ของเราเนี่ยก็คือในส่วนการพยากรณ์เราออกมามุมมองนี้คุณก็ลองฟังดูแล้วกันว่าตรงหรือไม่ตรงเนาะครับผมอ่ะต่อไปคือปีจอในไพ่อย่าไปหัวซาหมายถึงยังไงเพราะมันคือช่างหัวมันช่างอย่าไปสนใจ จะชงไม่ชงก็ไม่เป็นไรก็มีความสุขดีนี่ค่ะนะครับถือศีล5ยึดมั่นความดีรักษาคุณธรรมจะลงศีลธรรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สุดยอดเพราะนั่นคือคนปีจอนะครับเป็นปีที่จะมีดวงเกี่ยวความมุ่งมั่นปีนี้คุณจะมีดวงในเรื่องความตั้งใจความตั้งใจคุณจะขยันขึ้นคุณจะเป้าหมายในชัดเจนอันเลิศคุณจะคึกคักนะเพราะนั่นคือบอกเลยว่าคนปีจอปีนี้จะมีดวงในเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษาการเรียนการสอบหรือมีดวงขยับขยายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเพราะส่วนมากคนที่จะเกิดเป็นปีชงเนี่ยส่วนมากมักจะต้องมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะครับวิธีแก้ไขก็คืออย่าอยู่กับที่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบางคนตัดผมใหม่ย้ายห้องนอนทำสีผมใหม่ทำสีผมเปลี่ยนจัดห้วงจุ้ยบ้านใหม่จัดห้วงจุ้ยบ้านใหม่เปลี่ยนบุคลิกการแต่งกายใหม่เปลี่ยนบุคลิกการแต่งกายนี่คือวิธีการหนีปีชงใช่คุณต้องอย่าให้เป็นแบบเดิมๆเขาเรียกว่าการแก้ปีชงหลักลักษณะที่อาจารย์โอนพูดในลักษณะว่าเหมือนการแปลงร่างตนเองครับอย่าให้เจ้ากรรมนายเวรจำได้เออเราอาจปีที่แล้วเราผมดำปีนี้เราอาจจะเล่นสีปีที่แล้วเราชอบใส่เสื้อที่โทนมืดปีนี้เราเน้นโทนสว่างใช่อย่างเงี้ยค่ะคนที่เกิดปีชงแล้วก็มีการเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามพูดเสมอคืออะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนแต่อะไรที่ไม่ควรเปลี่ยนก็ควรไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนในสิ่งที่ควรเปลี่ยนในทางที่ดีใช่เหมือนอะไรที่คุณไม่เคยทำคุณก็ทำใช่เมื่อก่อนคุณไม่ผมสั้น
คุณวันปีนี้ไว้ผมยาวก็ได้ก็ได้นะมีการเปลี่ยนแปลงเออบางคนเคยผมบ๊อบได้แบบเคยแบบยาวนิดหน่อยรำคาญใช่ไหมไม่ผมยาวแล้วเออมาปีนี้คุณอาจจะเป็นสาวผมยาวก็ได้ได้นะนะตรงนี้นะเออนี่คือการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นยอมไม่ต้องซีเรียสอะไรครับถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยบางทีคุณจะขยันขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จมีเป้าหมายไว้พุ่งชนครับเพราะมันได้ไพ่เกี่ยวกับความสุขสำเร็จในสุดยอดสูงขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นธุรกิจเติบโตขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะฮะขอให้คุณมั่นใจและลุยไปเลยนะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเงินทองคุณก็อาจจะได้รถใหม่ซื้อรถใหม่หรือไม่ก็มีดวงเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับเพราะบางทีคนปีเถาะที่ประชงในปีที่แล้วยังไม่มีอะไรก็ดีปีนี้ก็ยังดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั่นคือปีนี้ปีจอก็อย่าไปซีเรียสจนเกินไปนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็ปีนี้อาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันพบคนพบแบบพระเอกขี่ม้าขาวเจอคนดีมีศีลธรรมชอบทำบุญรักสัตว์รักเด็กดูแลคนแก่อะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะนั่นคือดวงปีจอปีนี้ดวงชะตาคุณอาจจะพบฮีโร่นะครบคนดีก็ได้ใช่ค่ะหรือถ้าเป็นชีวิตคู่ก็คุณก็จะได้เจอเสาหลักนะครับหรือไม่ก็ผู้นำครอบครัวที่ดีก็ได้ใช่ค่ะเพราะนั่นคือปีจอปีนี้ก็เป็นเรื่องดีเรื่องดีขยันและเปลี่ยนแปลงครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะนั้นปีจอไม่มีอะไรกระทบกระเทือนมากมายครับผมอยู่ที่วิสัยทัศน์และแนวความคิดนั่นเองนั่นเองน้องปีสุดท้องของ12นักษัตริย์ปีสุดท้ายนั่นก็คือคนที่เกิดปีกุ้นกุ้นปีหมูอู๊ดๆปีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหปีนี้ปีหมูก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหน่อยตั้งแต่ต้นปีนะอาจจะต้องมีเรื่องของการเสียสุขภาพนิดนึงคำว่าเสียสุขภาพนี่คืออาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆการกระทบกระเทือนนะคะหรือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างปีนี้คนเกิดปีกุลรู้สึกจะจิตใจมันจะวิววิวเป็นลักษณะเหมือนดูเครียดดูสับสนในตนเองเพราะนั้นสิ่งที่คนเกิดปีกุลจะแก้ได้ก็คือพยายามคิดในมุมมองที่มันเป็นไปได้อะไรก็ตามแต่ที่เราคาดหวังคาดฝันพยายามอย่าคิดอะไรที่มันข้ามช็อตจนเกินไป มีความตั้งหมายตั้งเป้าหมายในจุดที่มันเป็นไปได้ยากมันจะทำให้คุณเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นการวางแผนชีวิตการวางเป้าหมายในชีวิตให้พยายามวางแผนในจุดที่มันค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นปีนี้สิ่งที่จะเตือนคนที่เกิดปีกุลคือ1ใช้รถใช้ถนนอย่าขับรถเร็วอย่าฝ่าฝืนกฎจราจรอะไรก็ตามแต่อย่าคิดเขาเรียกว่าอย่าทำเร็วก่อนความคิดบางครั้งทำแล้วค่อยมาคิดทีหลังแล้วคุณจะเสียใจทีหลังระมัดระวังเรื่องวาจาคำพูดอะไรก็ตามแต่ที่พูดแล้วมันจะก่อให้เกิดความส่อเสียดขัดแย้งการดำเนินชีวิตกับคนข้างบ้านนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมหมู่บ้านอะไรต่างๆต้องระมัดระวังอย่าให้มีปากเสียงข้อดีของคนที่เกิดปีกุลในปีนี้คุณจะคิดใหม่ทำใหม่นะแฮงแมนเนี่ยหมายถึงคุณจะเปลี่ยนแปลงตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงตนเองเกิดขึ้นคนที่เคยปฏิบัติหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องปีนี้คุณจะคิดใหม่เปลี่ยนแปลงปฏิวัติตนเองกับสิ่งใหม่ๆบางคนเคยอ้วนปีนี้คุณอาจจะมาบีบน้ำหนักให้ตนเองผอมลงก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องงานบางคนเคยมีข้อผิดพลาดปีนี้อาจจะคิดให้มากขึ้นและรอบคอบให้มากขึ้นทำให้งานของคุณนี่เซฟมากยิ่งขึ้นก็คือไม่เกิดข้อผิดพลาดถ้าเป็นเรื่องของการเงินคุณก็จะมีการจัดระเบียบในเรื่องของการเงินคุณจะมีการห้ามใจตนเองมากยิ่งขึ้นคุณจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนื่องจากว่าปีนี้ในเรื่องของการเงินคุณเกิดปีกุลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าไปค้ำประกันอย่าไปให้ใครหยิบยืมอย่าช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ตนเองยังไม่พร้อมถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ลอมชอมเรื่องของคำพูดใช้สติใช้ความอ่อนโยนเข้าหากันแล้วทุกอย่างจะดีเองค่ะสำหรับคนที่เกิดปีกุลครับผมปีกุลก็อย่าไปคิดอะไรมากนะฮะตรงนี้นะฮะ อะไรที่มันไม่ดีสลัดออกจากหัวไปอย่าน้อยอกน้อยใจบางครั้งคิดไปน้อยใจไปเองนะอย่าไปเก็บอะไรมาคิดนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้ใช่ค่ะนะครับตรงนี้สำหรับคนปีกุลอ่ะก็หมดไปนะครับกับ12นักษัตริย์นะครับตรงนี้นะฮะในเดือนหน้าเดือนกุมภาจะเป็นเดือนแห่งตุ๊ดจีนใช่ค่ะปีใหม่จีนนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องเกี่ยวกับด้านศาสตร์จีนล้วนๆเลยใช่ค่ะนะครับอาจารย์โอมอาจารย์นิชนานก็จะเป็นจีนกันมาประมาณนี้นะฮะขี่เผาไปเลยนะทำบุญอะไรเทพทางจีนอะไรใช่สิเยอะจะแม่กูอินนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใช่อันนี้เราขอพูดนะคะว่าเป็นในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาใครเชื่อว่าทำแบบนี้แล้วดีหรือมีความศรัทธาก็ทำต่อถ้าใครไม่เชื่อเราไม่บังคับนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาค่ะทุกอย่างอยู่ในทางสายกลางค่ะสำหรับเราทั้งสองคนนะคะในรายการเปิดไพ่ทำนายดวงในวันนี้ก็คงจะขอจบการพยากรณ์12นักษัตริย์เพียงเท่านี้ค่ะครับผมอาจารย์อมศรีคเนค่ะ
ากอาจารย์นิชานันท์ ฉัตรภิรมพรวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนกุมภาเดือนแห่งความรักวันนี้สวัสดีค่ะ